สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าตลาดหลักทรัพย์ของรัสเซียนั้นจะไม่ซื้อขายเงินดอลลาร์และเงินยูโรตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2567เป็นต้นไปโดยตลาดแลกเปลี่ยนรัสเซียนั้นจะซื้อขายสกุลเงินและโลหะมีค่าผ่านตราสารที่มีอยู่ทั้งหมดยกเว้นคู่สกุลเงินที่เป็นดอลลาร์สหรัฐและยูโรขณะที่เครื่องมือทางการเงินอื่นๆที่ทั้งหมดนั้นจะยังคงใช้งานได้ตลาดอนุพันธ์นั้นยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยการค้ายังดำเนินต่อไปได้ตามปกติทั้งนี้กลุ่มแลกเปลี่ยนรัสเซียนั้นมีเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายท่ามกลางความผันผวนที่เพิ่มขึ้นยังคงดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องสำหรับการประกาศที่เปิดเผยสู่สาธารณะอย่างรวดเร็วนี้เกิดขึ้นเพราะกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐคว่ำบาตรบุคคลและหน่วยงานในรัสเซียและอื่นๆเพิ่มเติมอีกราว300รายโดยเป็นบุคคลและบริษัทที่ต้องสงสัยว่าจะทำให้รัสเซียนั้นสามารถหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกนอกจากนี้ยังกำหนดเป้าหมายไปที่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของรัสเซียเพื่อขยายจำกัดปริมาณเงินที่ไหลเข้าและออกจากรัสเซียทางด้านเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจสงครามอย่างสมบูรณ์และตอนนี้รัสเซียนั้นจะต้องถูกโดดเดี่ยวอย่างลึกซึ้งจากระบบการเงินระหว่างประเทศเรากำลังเพิ่มความเสี่ยงสำหรับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสงครามของรัสเซียและขจัดเส้นทางในการหลีกเลี่ยงและลดความสามารถของรัสเซียในการได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงเทคโนโลยีอุปกรณ์ซอฟต์แวร์และบริการไอทีจากต่างประเทศแม้ว่าการคว่ำบาตรจะไม่ได้หยุดการไหลของสินค้าผิดกฎหมายแต่เป้าหมายก็คือการทำให้รัสเซียนั้นพบกับอุปสรรคใหญ่ในการจัดหาเทคโนโลยีที่สำคัญจากทั้งจีนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และทูเคียซึ่งมาตรการนี้ตั้งเป้าหมายที่การค้ามูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างรัสเซียและซัพพลายเออร์เพื่อการทำสงครามซึ่งก็มี7บริษัทในจีนและฮ่องกงตกเป็นเป้าหมายเนื่องจากว่าการขนส่งวัตถุมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ไปยังรัสเซียรวมถึงสิ่งของที่อาจจะใช้ในระบบอาวุธของรัสเซียอีกด้วยด้านเบนจามินฮิวเกนส์ด็อกนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากโรงเรียนเศรษฐศาสตร์ในยูเครนได้แสดงความเห็นว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการส่งข้อความว่าสหรัฐเต็มใจที่จะลุยเข้าไปในดินแดนที่ทรยศมากขึ้นโดยการเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลจีนทั้งนี้สหรัฐบอกว่าการนำเข้าจากประเทศจีนมีความสำคัญต่อรัสเซียเนื่องจากจีนนั้นเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบที่สำคัญนอกจากนี้บริษัทจีนยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการขายและจัดส่งส่วนประกอบจากตะวันตกไปยังรัสเซียอีกด้วยสำหรับสหรัฐนั้นได้ความบาดธุรกิจและบุคคลของรัสเซียมากกว่า 4,000 รายนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นมาด้วยความพยายามที่จะขัดขวางการไหลเวียนของเงินและอาวุธยุทโธปกรณ์ไปยังรัสเซียที่มีอำนาจการยิงเหนือกว่ายูเครนได้สร้างความได้เปรียบในสนามรบในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทั้งนี้ความเคลื่อนไหวของสหรัฐจะเกิดขึ้นก่อนการประชุมกลุ่ม G7 ในอิตาลีซึ่งสหรัฐหวังว่าจะประกาศความอึดหน้าเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้อย่างไรก็ดีรายงานว่าสหรัฐและพันธมิตรในสหภาพยุโรปยังไม่สามารถตกลงกันในขั้นตอนต่อไปได้มีเพียงฝรั่งเศสที่จะยินยอมนะครับแล้วก็ร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการที่จะนำทรัพย์สินของรัสเซียนั้นมาใช้เพื่อส่งมอบต่อให้กับยูเครนครับ